็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ Tower and Health Property กันเช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับเวลา9ถึง10นาทีผมสมชายภูรัตน์และมาพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังโด่งทิธนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับรายการเรามีกรหลายคนในการทั้ง4ท่านนะครับนอกจากผมแล้วก็มีอาจารย์เภสัชกรดร.อธิวัฒน์ศิลป์รัชตานันท์ในช่วงสุขภาพในช่วงท้ายแล้วก็บางทีก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่อง IT ก็จะมีอาจารย์ดร.นิรวรรณมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับอาทิตย์นี้เรามีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันหลากหลายเรื่องเช่นเคยนะครับกับรายการเนี่ย Tower and Health Variety นะครับก็คือเรื่องของคนดังของโลกอย่างลิซ่าแบ็คพิงค์เป็นตัวแทนคนไทยเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเธอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะแน่นอนครับทางด้านของศิลปินถูกต้องทางด้านของเพลงนี่แหละล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเพราะว่านอกจากเธอจะเป็นเจ้าของค่ายเทปเองแล้วตอนนี้นะค่ายเทปเองแล้วนะเธอยังได้เล่นซีรีส์ดังของ HBO นะครับ HBO ด้วยคือออกช่องอากาศทาง HBO ใช่เป็นซีรีส์นะใช่ว่าค่าตัวไม่ต้องพูดหรอกขนาดไหนสำหรับลิซ่าเนี่ยนะครับก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของการเป็นศิลปินนอกเหนือจากการเป็นนักร้องมาเป็นนักแสดงแล้วนะช่วงต่อไปก็เป็นช่วงเรื่องราวของเทศกาลที่จะเกิดขึ้นก็คือประเพณีสงกรานต์ไทยปีนี้สงกรานต์เนี่ยรัฐบาลประกาศให้เล่นกัน21วันเลยนะครับชุ่มช่ำเลยครับ21วันเต็มๆนะเป็นประเพณีที่เรียกว่าคนทั้งโลกเนี่ยก็นิยมชมชอบมาเที่ยวเมืองไทยครับนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งไปดูว่าเราฟรีวีซ่าแล้วเนี่ยนะทั้งจีนก็ฟรีไทยก็ฟรีวีซ่าเนี่ยจีนจะมาประเทศไทยปีนี้ขนาดไหนและแน่นอนสุดท้ายก็เรื่องราวของสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.ธิวัฒน์ศิลป์รัชตานันท์นะครับก็เรื่องราวของ Tower and Health Variety ในอาทิตย์นี้กันเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวของคนดังที่ชื่อว่าลิซ่าแบ็คพิงค์นะหรือน้องลิซ่าเด็กสาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงด้านศิลปินด้านการร้องเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับซึ่งเราคงต้องย้อนรอยเธอสักนิดตอนนี้เธอเป็นเจ้าของค่ายเพลงเองนะครับการที่สามารถเป็นเจ้าของค่ายเองเนี่ยครับคืออิสระแล้วไม่ต้องขึ้นอยู่กับต้นสังกัดที่เคยสังกัดอยู่ในเกาหลีครับ
ดงทีนาคิดว่ามันเหนื่อยไหมการเป็นเจ้าของค่ายเองเนี่ยก็คือถ้าสมมติจากศิลปินกลายเป็นเจ้าของแล้วผมมองอย่างนี้นะว่าการที่เขาเป็นตั้งแต่แบบเด็กฝึกยันศิลปินฝึกตั้งแต่ฝึกจนประสบความสำเร็จเนี่ยก็แน่นอนครับความรู้ความสามารถทุกๆอย่างเนี่ย มีเต็มเปี่ยมในตัวแล้วต่อจากนี้ก็คือเป็นผู้มาเป็นเขาเรียกเป็นผู้สร้างบ้างผู้สร้างให้คนอื่นนะครับก็คือเดี๋ยวก็ต้องมีศิลปินหรืออะไรอยู่ในค่ายสังกัดตัวเองนะผมคิดว่างานก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะแล้วลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยเป็นผู้หญิงไทยที่ภาษากายเนี่ยมันดูแล้วมันธรรมชาติธรรมชาติมากใช่ครับเธอสร้างแบรนด์ให้กับซอฟต์พาวเวอร์อาหารของเราหลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปิ้งจำได้ไหมที่ตอนจำได้โอ้คนแห่ไปกินเลยแล้วต่อมาเธอมาเที่ยววัดไทยที่ไอ้นี่อีกที่อยุธยาจำได้ครับคนก็ตามรอยตามรอยครับไปใส่ชุดไทยนะฝรั่งก็มาใส่ชุดไทยใส่ผ้าไทยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคนที่เป็นคนดังหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ละด้านเนี่ยนะพอมีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเวลามันแชร์ออกไปเนี่ยโอ้มันคนอยากตามไงถูกต้องครับแล้วก็ลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยเป็นศิลปินไทยที่เขาเรียกว่าเธอนอบน้อมเลยไปเห็นที่ไหนเธอยกมือไหว้ตลอดแม้กระทั่งล่าสุดที่เธอไปแสดงคอนเสิร์ตที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับภรรยาผู้นำของประเทศฝรั่งเศสอ่ะภรรยาของมาครองอ่ะครับยังไปเขาเรียกว่าอะไรเธอถ่อมตัวร้องเพลงในงานระดับชาติของฝรั่งเศสนะเธออยู่ริมเวทีนะแต่พอถึงภรรยามาครองขึ้นบนเวทีภรรยามาครองไปเชิญเธอมาอยู่กลางเวทีนะถ่ายรูปคู่กันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟรนลี่อ่ะเป็นมีความเป็นธรรมชาตินะทีนี้แน่นอนเมื่อกายมาเป็นเจ้าของค่ายเทปเนี่ยเธอจะต้องเป็นผู้บริหารนะนอกจากจะเป็นศิลปินของตัวเองแล้วนะครับเป็นผู้บริหารแต่ล่าสุดที่เราเนี่ยยกขึ้นมาก็คือว่าเธอกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงในซีรีส์ดังของโลกเลยอันนี้ผมจะอธิบายให้บางคนที่อาจจะยังไม่ได้เคยดูนะครับก็คือชื่อเรื่องของThe White Lotus Season นะครับเป็นซีรีส์ดังนะครับซีซั่น3นะใช่แต่ว่าผมจะย้อนไปก่อนหนึ่งว่าเป็นซีรีส์ดังที่สร้างมาแล้ว2ซีซั่นด้วยกันนะครับเรื่องราวง่ายๆนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะก็คือเอาง่ายๆเราสปอยให้สั้นๆนิดหนึ่งนะครับคือเป็นซีรีส์ฝรั่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มตัวละครที่มีพื้นเพแตกต่างกันนะครับแต่ว่าได้เดินทางมาพักผ่อนที่โรงแรมหรูบนเกาะแห่งหนึ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับมีเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับแน่นอนครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่เขาเรียกว่าตลกร้ายเสียสีสังคมสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะค่อยๆนะครับเผยเห็นด้านมืดของมนุษย์นะครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของใกล้ตัวไงใครก็อยากดูว่าคนที่มีพื้นเพต่างกันมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาจะแสดงเขาเรียกว่านิสัยของตัวเองออกมายังไงนะครับซึ่งแน่นอนครับผ่านมาแล้วนะฮะสองซีซั่นนะครับซีซั่นแรกรู้ไหมถ่ายที่ไหนที่เกาะฮาวายนะครับส่วนซีซั่นที่2นะครับถ่ายที่อิตาลีนะครับที่เกาะซิซิลีและแน่นอนอย่างที่อาจารย์สมชายพูดไปนะครับซีซั่นที่3นี่แหละครับที่จะมาถ่ายทำที่ประเทศไทยครับนะครับสถานที่ถ่ายก็จะมีทั้งกรุงเทพภูเก็ตนะครับแล้วก็เกาะสมุยนะครับแน่นอนครับเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่นะฮะที่แน่นอนครับในเรื่องของการประกาศรายชื่อนักแสดงมาก็มีลิซ่าแบ็คพิงค์ด้วยนะครับต้องเรียกว่าลิซ่าอะไรฮะไม่ต้องใช้ว่าแบ็คพิงค์ไหมปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าลิซ่าแล้วเป็นเจ้าของนะครับค่ายเพลงแล้วนะฮะใช่ลิซ่าลาลิสามโนบาลนะครับแน่นอนซีซั่น3นี้จะได้เห็นแล้วนะฮะแล้วถ่ายทำประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมอาจารย์เป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าลิซ่าแบล็คพิงค์นั้นเป็นศิลปินครับที่แน่นอนครับมาใช้เขาเรียกว่าโลเคชั่นในประเทศไทยด้วยนะแต่และจังหวัดที่ไปอย่างกรุงเทพภูเก็ตเกาะสมุยก็เป็นจุดที่เขาเรียกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ต้องบอกเลยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับอาจารย์คิดเห็นประการใดว่าลิซ่าได้มาแสดงในซีซั่นที่3นี้คือภาพยนตร์เรื่องนี้มันสร้างมา2ภาคแล้วแล้วฝรั่งเนี่ยพอค่ายอะไร BHO ใช่ไหมไม่ใช่ครับHBO ไม่ใช่เป็นค่ายครับ HBO ไม่ใช่เป็นค่ายเป็นช่อง HBO เนี่ยเป็นช่องดังของโลกครับที่เขาสร้างซีรีส์แล้วก็คนที่เล่นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงชั้นนำแล้วก็ค่าตัวสูงมากนะเรื่องนี้เขาไม่ได้เปิดเผยถึงว่าค่าตัวของแบล็คพิงค์จะได้เท่าไหร่
แต่แน่นอนโอ้โหเธอดังระดับโลกเนี่ยไม่ใช่ค่าตัวของแบ็คพิงค์ค่าตัวของลิซ่าและลิซ่ามโนบาลลิซ่ามโนบาลเนี่ยย่อมเราติดคำว่าแบ็คพิงค์ที่จริงชื่อวงนะชิปก็พอชื่อวงแล้วก็เป็นเหมือนกับคนก็จะเรียกติดปากกับลิซ่าแบ็คพิงค์แต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงแล้วลิซ่าและลิซ่ามโนบาลเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ต้องมาเรียกกันว่าลิซ่าแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วลิซ่าหรือลิซ่ามโนบาลทีนี้ที่ผมบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นความท้าทายของอาชีพของการเป็นนักแสดงเพราะว่าลิซ่านั้นทั้งชีวิตของเธอเนี่ยโด่งดังมาจากการเป็นนักร้องครับการเป็นนักร้องเนี่ยพอเปลี่ยนมาเป็นมาต่อยอดของการเป็นนักแสดงเนี่ยเธอจะต้องมาฝึก acting อันเนี้ยไม่น่าเป็นห่วงโด่งธีรนาเพราะว่าตอนที่อยู่ค่ายของเกาหลีเนี่ยการจะเป็นศิลปินเนี่ยเขาสอน acting ทั้งหมดเลยต้องเรียนรู้การใช้เสียงการวางท่าเป็นเรื่องของการเต้นด้วยการเรื่องของการเต้นด้วยนะแล้วก็แน่นอนการแสดงเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นเธอมีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนรู้การถ่ายแบบถูกไหมการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์อะไรพวกนี้มันก็ชินกับกล้องแล้วคือครบหมดทั้งนางแบบโฆษณาใช่แบรนด์แอมบาสเดอร์ต่างๆใช่ครบหมดแล้วครบหมดแล้วมันผ่านไอ้เนี่ยไอ้ความตื่นเต้นหรือความที่อยู่หน้ากล้องเนี่ยมันชินแล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเธอต้องอินกับบทเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นศิลปะมันแต่เป็นศาสตร์ของการแสดงใช่ใช่ศาสตร์ของการแสดงเนี่ยซึ่งทุกคนก็คาดว่าเธอย่อมทำได้เพราะความเป็นศิลปินที่เธอโด่งดังระดับนี้พอมาเป็นนักแสดงอีกแน่นอนคนก็อยากเฝ้าติดตามผลงานของเธอครับแล้วต้องงี้นิดนึงครับอาจารย์สมชายในการที่ซีซั่น3นะได้มาถ่ายทำที่ประเทศไทยนะที่กรุงเทพเกาะสมุยภูเก็ตเนี่ยนะครับยังมีนักแสดงไทยคนอื่นด้วยนะครับที่ได้ร่วมแสดงนะครับที่เขาเปิดเผยชื่อมานะครับดอมเหตุตระกูลนักแสดงบทบาทของไทยคนหนึ่งครับแล้วก็เล็กพัทรวดีนะครับแล้วก็เทมทับทิมทองนะครับคือลิซ่าเนี่ยจะได้โชว์แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยโลเคชั่นในประเทศไทยไปด้วยพร้อมกันคือเรื่องเนี้ย1เธอเพิ่มบทบาทในชีวิตของงานเป็นนักแสดงสิ่งที่เราได้ตามมาจากลิซ่านะก็ต้องขอบคุณลิซ่าด้วยว่าเพราะว่าพอเรื่องนี้จะมาถ่ายประเทศไทยใช่ไหมนั่นหมายความว่าเม็ดเงินที่จะมาส่งเสริมให้รายได้เกิดในภูมิภาคหรือท้องถิ่นที่ถ่ายทำเนี่ยก็จะตามมาด้วยโอ้โหอาจารย์กรุงเทพสมุยครับภูเก็ตใช่คิดดูเป็นจุดสถานที่ปกติแล้วก็ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติไปอยู่แล้วยิ่งส่งเสริมเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมอีกใช่คิดดูนะฮะภาคที่1ฮาวายภาคที่2เกาะซิซิลีอิตาลีภาคที่3กรุงเทพครับภูเก็ตสมุยโอ้โหคราวนี้ต้องแย่งไปแล้วนะถ้าสมมติซีซั่นนี้เนี่ยที่3เนี่ยได้ฉายออกมานะโอ้โหใครจะมาประเทศไทยตามจุดที่เป็นโลเคชั่นที่ถ่ายทำเนี่ยคือต้องจองคิวล่วงหน้าประเทศไทยมีแต่ได้ก็ได้เรื่องการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวก็ได้อันนี้สองจากลิซ่าไปด้วยโอ้โดยตรงเลยฮะคือพอไปกองถ่ายหนังดังๆของโลกมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบยกกองกันมาไม่กี่คนนะมันมาทีมงานเป็นไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วก็มาใช้เงินสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่ถ่ายทำเนี่ยมันก็จะออกไปเผยแพร่ทั่วโลกครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรคนก็จะตามรอยแน่นอนเหมือนเดิมซีรีส์เหมือนที่ตอนลิซ่าไปทำอะไรที่ไหนคนก็จะตามรอยถูกต้องในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเรื่องเนี้ยประเทศไทยมีแต่ได้ก็ได้แน่นอน 100% คนไทยก็ต้องให้กำลังใจเธอให้ประสบผลสำเร็จในการเป็นนักแสดงครับอาชีพอีกงานหนึ่งของเธอก็ต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มหัศจรรย์นะโอ้โหเด็กสาวคนนี้ผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าสร้างให้เธอมาเนี่ยมีความอดทนเพราะกว่าจะผ่าด่านของการเป็นศิลปินของแกของค่ายในประเทศเกาหลีใต้นะก็เป็นที่ทราบว่าโอ้โหมันทรหดกว่าจะมาเป็นศิลปินคนนึงเนี่ยนะไม่อดเขาเรียกว่าไม่อดทนรอได้เนี่ยกว่าจะถึงวันนี้แล้วคิดดูดิเธอเป็นคนไทยที่ไปอยู่กับวงซึ่งเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีเจ้าของประเทศศิลปินคนอื่นดังไม่เท่าเ
ครับเห็นไหมเธอดังที่สุดในวงที่ดูนะแล้ววันนี้เมื่อมาเล่นซีรีส์อีกก็ไม่ต้องบอกว่าโอ้โหชื่อเสียงของเธอเนี่ยจะโด่งดังอีกด้านการแสดงครับแล้วผมบอกอ่ะเด็กคนเนี้ยไม่ใช่มีพรสวรรค์อย่างเดียวนะพระเจ้าสร้างให้เธอมาเป็นศิลปินนะแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กที่มีความกตัญญูต่อผู้ปกครองเนี่ยมันส่งเสริมไงครับทำให้เธอเนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนพระเจ้าโอ้โหมันไม่จะพูดไงอ่ะเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเรียกว่านอกจากมีพรสวรรค์แล้วส่วนตัวในการที่จะเติบโตมาเขาเรียกว่าคนคนนึงอ่ะมาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกได้อีกส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนครับเมื่อเขาได้รับโอกาสเขาทำออกมาอย่างเต็มที่แล้วมันเฉิดฉายมากใช่คือผมว่าทุกคนนะเขาเรียกว่าการที่เกิดมาเป็นอะไรสักอย่างมันมีความสามารถแตกต่างกันแต่ลิซ่าเนี่ยเขานอกจากความพยายามความอดทนแล้วพอเขาได้แสดงหรือได้รับโอกาสนะเขาทำออกมาเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติถูกต้องแล้วมันเฉิดฉายมันแบบมันออร่าถึงขั้นขนาดคือทุกๆคนอยากจะทำตามอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่มันมหัศจรรย์ในตัวลิซ่าครับงั้นคนที่อยากจะเป็นอย่างเธอเนี่ยหรือเด็กรุ่นใหม่ที่คิดจะเดินตามรอยของลิซ่าเนี่ยถ้าคนที่เป็นพ่อแม่เห็นแววรูปตัวเองแต่เด็กๆนี่นะถ้าหนุนอย่างจริงๆเนี่ยต่อไปเราก็จะมีซอฟต์พาวเวอร์ด้านศิลปินทางด้านการร้องเพลงอีกเยอะครับนะแล้วประเทศไทยเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเป็นประเทศที่เรามีความพร้อมในทุกด้านนะแล้วพอรัฐบาลยุคปัจจุบันเนี่ยเอาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาเป็นตัวขยายผลเพื่อไปต่อยอดในด้านศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวยไทยไม่ว่าซอฟต์พาวเวอร์ Power ด้านอาหารซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นใช่ไหมแล้วยังมีอะไรอ่ะซอฟต์พาวเวอร์ด้านของศิลปินนักร้องเนี่ยแล้วลิซ่ามันเป็นเขาเรียกเป็นไอดอลอ่ะเป็นต้นแบบของเด็กสาวจากต่างจังหวัดครับที่มีความอดทนมีความมุมานะครับแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะเดินในอาชีพนี้และทำในสิ่งที่ตัวเองชอบฝันให้สำเร็จแล้วก็เธอทำสำเร็จจริงนะถ้าใครไปดูเรื่องราวย้อนอดีตของเธอก่อนจะมาเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าถ้าไม่อดทนจริงเนี่ยจะไปต่อแบบลิซ่าไม่ได้ก็เหมือนที่อาจารย์สมชายบอกว่าถ้าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าคงให้เธองั้นแปลว่าโชคชะตาครึ่งหนึ่งที่ขีดมาให้เธอเนี่ยว่าวันหนึ่งเธอจะต้องมีชื่อเสียงที่โด่งดังแต่อีกฝั่งครึ่งเธอขีดเองด้วยนั่นคือความอดทนพยายามแล้วก็ฝึกฝนครับและทำให้เธอประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารอดูผลงานเรื่องของซีรีส์ของเธอครับนะเพราะว่าจะเป็นซีรีส์ที่มันออกฉายไปทั้งโลกอ่ะนะและช่องนี้เป็นช่องดังของโลกครับ HBO HBO เนี่ยเป็นช่องดังโลกนะฮะแล้วก็เวลาเขาคือพูดง่ายเราดูภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องเนี่ยบางทีเนี่ยมันจบแบบเราต้องดูต่อไงแต่พอมาดูซีรีส์เนี่ยมันจบเป็นตอนๆเข้าใจไหมครับแล้วมันก็ต่อเนื่องมันดีตรงไหนรู้ไหมมันต่อเนื่องในเขาเรียกว่าเนื้อหาที่มีความใกล้เคียงเหมือนเดิมคนที่ต่างพื้นเพมาอาศัยอยู่โรงแรมบนเกาะแห่งหนึ่งเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายความเป็นสันเขาเรียกว่าสันขอโทษนะฮะสันดานมนุษย์อ่ะพอมันถึงเวลาที่ทั้งชอบและไม่ชอบมันก็แสดงในสิ่งที่เป็นตัวตนออกมาแล้วดูนะฮะมาจากพื้นเพต่างกันดูดิเวลาคนเจอสถานการณ์ที่มันไม่ถูกใจมันแสดงออกมายังไงเปลี่ยนสถานที่จากฮาวายมาเป็นที่เกาะซิซิลีที่อิตาลีจากซิซิลีมาประเทศไทยนี่ประเทศไทยแล้วแล้วประเทศไทยต้องกี่แห่งอ่ะถูกต้องหลายแห่งมีกรุงเทพแล้วก็เกาะสมุยภูเก็ตภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าอะไรฝรั่งหรือคนทั้งโลกอยากจะมาสัมผัสนะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันคือว่าถ้ากองถ่ายของภาพยนตร์เรื่องนี้นะมาถ่ายทำในประเทศไทยแน่นอนลิซ่าก็ต้องมาเราก็ต้องช่วยเป็นเจ้าภาพที่ดีช่วยกันคนในท้องถิ่นถูกต้องครับอาจารย์เรื่องนี้ถูกต้องรับทีมงานเขาเพื่อให้เขามีความประทับใจพอออกฉายปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนครับนักท่องเที่ยวทั้งโลกมาชมแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนก็อยากจะย้อนรอยถูกต้องเพราะอะไรนะฮะย้อนรอยลิซ่าอีกสิ่งนึงอ่ะที่อาจารย์สมชายพูดไว้ดีมากๆเลยก็คือ
เมื่อกองถ่ายเข้ามานักแสดงต่างชาติด้วยบางทีคนในชุมชนพื้นต่างๆโลเคชั่นต่างๆที่ทางกองเนี่ยได้ไปใช้เนี่ยถ้าเราคนไทยเนี่ยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีที่ดีเขาก็ไปปากต่อปากครับนี่เป็นการตลาดที่ง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยได้ไปอีกไกลเลยแล้วก็ฝากไว้ถ้าใครยังเขาเรียกอะไรนะอยากจะแบบดูซีซั่น3ให้สนุกมากกว่าเดิมก็ลองไปดูซีซั่น1ซีซั่น2ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้รู้สึกแบบดึงดูดอ่ะให้อยากดูซีซั่น3มากขึ้นครับอีกอันก่อนจะปิดเบรกนี้คือลิซ่าที่เปิดตัวค่ายเพลงไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับของปีนี้นะข่าวนี้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเธอก็จะมาดูแลผลงานเดี่ยวทั้งด้านเพลงและงานบันเทิงนะครับหลังจากที่เธอไม่ได้ต่อสัญญากับYG ของ Entertainment ของต้นสังกัดเก่าครับแล้วก็นี่แหละครับคือเป็นการเขาเรียกอะไรจากศิลปินกลายมาเป็นเจ้าของค่ายเป็น CEO เลย CEO เลยนะเขาบอกว่าหลังจากที่เธอประกาศตัวเนี่ยทำเอาชาวโลกพากันแบบชื่นชมอ่ะพร้อมจะเตรียมที่จะชมผลงานของElRoundค่ายของเธอคือElRoundนะฮะครับElRoundเนี่ยซึ่งจะมีผลงานเดี่ยวของเธอซึ่ง เราจะได้เห็นกันในไม่ช้าไม่นานนี่แหละครับกับผลงานของเธอในค่ายเพลงของเธอแน่นอนครับเธอก็จะทำงานในปีนี้ควบคู่ขนานไปด้วยกันนอกจากดูแลบริหารค่ายแล้วก็คือเรื่องของการเป็นนักแสดงตอนนี้คนที่ทราบข่าวเป็นแฟนคลับของเธอเนี่ยก็เฝ้าติดตามครับว่าเมื่อไหร่ซีรีส์นี้ถ่ายทำเสร็จฉายเมื่อไหร่ทุกคนก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังใจและส่งเสียงเชียร์ให้เธออีกกับอีกหนึ่งงานของผู้หญิงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ทั้งศิลปินนักร้องและต่อไปก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางด้านนักแสดงตามอีกก็คือเรียกง่ายๆครับว่าอีก2บทบาทใหม่ของลิซ่านะครับลิซ่าโนบาในเรื่องของการที่เป็น CEO นะเป็นผู้บริหารค่ายเพลงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นนักแสดงด้วยซึ่งแน่นอนครับมันก็เปลี่ยนบทบาทไปจากเดิมแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นบทบาทใหม่ๆในเรื่องของวิสัยทัศน์จะต้องดูศิลปินและเข้ามาในค่ายเราจะดูว่าเขามีการในเรื่องของบริหารยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะฮะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะฮะตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงนะครับก็ฝากติดตามเธอด้วยนะครับครับอ่ะเราคงต้องเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูสงกรานต์ปีนี้ของประเทศไทยรัฐบาลคุณเศรษฐานายกเศรษฐาเนี่ยประกาศแล้วว่าปีนี้ประเทศไทยเนี่ยสงกรานต์จัด21วันเลย21วันเต็มนานเท่าที่เขาเรียกนานที่สุดเท่าที่ประเทศไทยมีมาน้ำวันชุ่มฉ่ำครับนะฮะทุกจังหวัดนะสงกรานต์ครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนะที่จะมีสงกรานต์ถึง21วันในช่วงเดือนเมษายนนี้พักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาสนทนากันต่อในช่วงหน้าครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยคะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยคะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อหนึ่งนาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร. อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับอ
ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยคะต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อกลับมาสนทนากันต่อนะครับท่านชมอยู่กับรายการ Tower and Health Variety นะครับรายการนี้มีวิทยากรหลากหลายคนด้วยกันนะครับซึ่งพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์9ถึง10นาฬิกาเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในช่วงนี้และกลายเป็นประวัติศาสตร์สงกรานต์ไปแล้วคือสงกรานต์ในประเทศไทยของปีนี้รัฐบาลเศรษฐาจะประกาศให้คนได้ฉลองสงกรานต์กันอย่างชุ่มฉ่ำถึง21วันนะครับเขาเรียกว่าแน่นอนครับพอผมได้ยิน21วันเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่เรื่องมหัศจรรย์ละเพราะว่าในชีวิตตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยมาเต็มที่เล่นกันแบบที่เขาเล่นกันภาพรวมนะ3วันหรือบางจังหวัดวันไหลคือปีนี้เขาให้หยุด5วันก่อนอ๋อให้หยุด5วันก่อนตามเวเป็นปฏิทินวันหยุดสงกรานต์เริ่มตั้งแต่วันที่12ถูกไหมฮะใช่ใช่นะหยุดเพิ่มนะกรณีพิเศษนะครับแล้วก็แน่นอนครับยูเนสโกนะฮะประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานต์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะตัวแทนมรดกโลกนะครับทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับที่ต้องบอกว่าไม่มีชาติไหน สุดเลยตรงนี้ต้องยอมเริ่มหยุดยาววันที่12วันศุกร์ที่12แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงวันอังคารรัฐบาลหยุดแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้าง power เรื่องประเพณีสงกรานต์ให้เป็นวัฒนธรรมในด้าน soft power ด้านวัฒนธรรมเนี่ยแล้วต่อยอดให้คนมาเที่ยวกันในช่วงเดือนเมษาเนี่ยยาวขึ้นคือสาดน้ำกันให้ฉ่ำถึง21วันคือผมว่าเป็นเรื่องดีนะตรงนี้นะนักท่องเที่ยวที่เขาคิดว่าเข้ามาไม่ได้ในช่วงสงกรานต์ที่แบบแน่นมากก็หาเวลาเลยวางแผน21วันสาดน้ำที่ภาคเหนือภาคใต้นะก็สามารถวางแผนในการเดินทางเข้ามาได้นะการที่สงกรานต์ปีนี้ครม.มีมติจัดกิจกรรมสงกรานต์21วันเนี่ยหลังจากยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเนี่ยสงกรานต์ประเทศไทยเป็นรายการในบัญชีตัวแทนของมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติก็เห็นชอบหลักการงานของมหาสงกรานต์ที่เราได้ยินกันมาตลอดคือเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ปี67ครับนะคือกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่1เลยวันที่1ของเดือนเลยของเดือนเมษาเลยครับยาวไปถึง21เมษาครับทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนเมษากิจกรรมมหาสงกรานต์ใหญ่ใจกลางเมืองกิจกรรมหลักภายในเทศกาลจะจัดขึ้น11ถึง15เมษายนซึ่งเป็นช่วงปกติอยู่แล้วนะทีนี้เรามาดูเมื่อมีกิจกรรมสงกรานต์ถึง21วันสิ่งที่เกิดมาแน่นอนครับขบวนพาเหรดลดสงการซอฟต์พาวเวอร์เราจะได้เห็นการจัดขบวนพาเหรดลดสงการแบบซอฟต์พาวเวอร์การแสดงวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยการจัดลานกิจกรรมสงการ5ภาครวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดี76จังหวัดแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมพิเศษส่งน้ำพระทำบุญตักบาตรรดน้ำผู้สูงอายุตลอดจนการจัดให้มีลานน้ำพุและการเล่นน้ำ อันนี้คือคร่าวๆนะทีนี้เราก็มาตามมาดูว่ามหาสงกรานต์เวิลด์หรือเวิลด์สงกรานต์เฟสติวัลเนี่ยประเพณีสงกรานต์ไทยเนี่ยหมดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยดำเนินผ่านเครือข่ายวัฒนธรรม76จังหวัดทั่วประเทศครับและอีก50เขตในกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นนะตั้งแต่1ถึง21เมษายนเนี่ยไปดูว่าในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างโดยทีนะครับกรุงเทพนะครับก็จะมีสงกรานต์กทมชวนใส่ดอกออกเที่ยวณลานคนเมืองอันนี้ลานคนเมืองถ้าใครไม่เคยไปก็อยู่บริเวณที่ทำการกทมครับนั่นแหละครับแล้วก็นะครับ S2O สงกรานต์มิวสิกเฟสติวัลผมเคยไปแล้วใช่หลายปีมาแล้ว S2O นี่จะจัดแถวพระราม9ใช่ไหมใช่ RCA ตรงนั้นนะครับผมเคยไปเพราะงั้นไอ้ตัวนี้ถือเป็นการต่อยอดนะเพราะ S2O ทุกครั้งจัดนี่โอ้โหคนมันไม่รู้จะจากไหนนะโอ้โหมหาศาลบัตรก็แพงด้วยนะแพงคนไทยต่างชาติเทียบเลยนะครับในงานเล่าให้ฟังใน S2O เป็นงานก็งานแสดงดนตรีแบบคนที่ฟังแนว EDM นะครับ
เปิดแผ่น EDM เขาเรียก DJ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเปิดแล้วเวทีมันไม่ต้องอลังการมากสุดๆซึ่งเขาลงทุนมหาศาลมากมหาศาลแล้วในงานก็มีการฉีดน้ำกันถูกต้องก็เล่นน้ำมีฉีดน้ำจากทางคนจัดด้วยก็มีฉีดเข้ามามันคือต้องบอกว่าถ้าเกิดมาครั้งนึงต้องไปครับแต่ที่นี่เขาห้ามปะแป้งกันนะใช่ไหมเขาให้มีปืนฉีดน้ำเล็กได้ใช่ไหมเล่นสนุกสนานฟังดนตรีแล้วก็ดันซ์กันไปด้วยใช่ไหมถูกต้องเต้นกันไปคึกคักแล้วก็สาดน้ำกันไปต่อไปครับง่ายๆครับแดนซ์เต้นดื่มโอ้ก็เต็มที่เลยดันซ์ดื่มดันซ์ดิ้งแล้วก็อะไรแล้วก็จบที่ดังแน่นอนตอนสุดท้ายแต่ช่วงสงกรานต์เต็มที่เต็มที่แต่อย่าลืมนะฮะให้ระวังเรื่องขับรถคาราด้วยครับผมต่อไปที่ไหนอีกไอคอนสยามนะฮะมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ไอคอนสยามนี่โอ้โหต้องบอกแล้วเป็นจุดแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งเลยก็คือที่เนี่ยมันเป็นช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดครับคือไอคอนสยามเนี่ยถือเป็นช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะจุดนี้ก็เป็นอีกสงการอีกสไตล์นึงครับนะคือไอคอนสยามเนี่ยถ้ากลางคืนเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามนะมันจะสวยงามมากพอเปิดไฟนะก็ถึงเป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับคนมาเที่ยวสงการปีนี้และที่หนึ่งครับสงการถนนข้าวสารอันนี้ทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมักจะมาตรงมาเล่นที่ถนนข้าวสารอันนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแบ็คแพ็คเขาเรียกว่าสะพายเป้อะที่ชอบพักแถวข้าวสารราคาไม่แพงก็เป็นนักท่องเที่ยวอีกระดับหนึ่งครับแตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่พักทั่วไปคือถนนข้าวสารเนี่ยเป็นจุดที่เขามาเล่นสงกรานต์กันที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยประเภททั้งคนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนสายสไตล์ชอบลุยเนี่ยครับก็มักจะมาในช่วงเทศกาลแล้วก็มาพักแถวบริเวณที่ใกล้กับข้าวสารเพราะว่าอยู่ใกล้บางลำพูคนก็ได้เฉลิมฉลองสงกรานต์ครับนะฮะแล้วก็ต่อไปครับเป็นเรื่องของภาคกลางนะครับเราก็จะคัดเลือกมาที่จุดหลักๆนะครับที่ภาคกลางก็จะมีสงกรานต์ถนนข้าวสุกจังหวัดอ่างทองอันนี้ถือเป็นใหม่เลยนะข้าวสุกบางคนไม่รู้เลยนะความจริงเขาก็มีมาแล้วแต่เพียงแต่ไม่โด่งดังปีนี้ก็ยกระดับขึ้นมาเป็นสงกรานต์งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็จัดสงกรานต์ในเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ในต่างจังหวัดภาคกลางแล้วก็อยุธยาเนี่ยก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์ใช่ไหมก็มีงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เข้ามาด้วยและที่หนึ่งครับสงกรานต์มอญสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอู้สังขานี่ก็ติดนั่นเลยชายแดนแล้วใช่ติดพม่าคือถามว่าทำไมสงกรานต์มอญก็คือว่าที่สังขาคนมอญอยู่เยอะว่าประเพณีชาวมอญเขาก็เคยไปแล้วเคยไปเที่ยวไปพักอยู่ตรงเขาเรียกสะพานไทยมอญสวยมากสะพานไม้ใช่ไหมใช่ได้เดินข้ามไหมไปยาวไหมก็ระดับหนึ่งก็ยาวอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ยาวมากขนาดแบบเดินแล้วจะเหนื่อยขนาดนั้นแต่สวยมากสวยนั่งล่องเรือลงไปไหว้วัดเก่าอะไรแบบนี้สวยมากสวยเลยผมไปมาแล้วแล้วก็ภาคใต้นะฮะข้ามภาคเหนือภาคเหนือก่อนประเพณีสงกรานต์เขาเรียกอะไรนะประเพณีปีใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ปีใหม่เมืองจังหวัดเชียงใหม่ภาษาพื้นเมืองใช่แล้วก็สงกรานต์ประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่นี่ส่วนใหญ่ชาวไทยต่างชาติเล่นอยู่แล้วไปเล่นอยู่แล้วคือภาคเหนือเนี่ยเฉพาะที่เชียงใหม่มี2ที่ครับก็คือจะไปเล่นที่ประตูเมืองก็ได้หรือประตูท่าแพนี่น่ะนะแล้วก็จุดที่คนมักจะเล่นกันคือประตูท่าแพเนี่ยครับบริเวณ2ทางมันมีไอ้นั่นไงคลองส่งน้ำโอ้โหเหมาะเลยคือไม่ต้องไปหาน้ำที่ไหนน้ำอยู่ในใกล้ๆประตูท่าแพเอาไม่ต้องเอางี้ที่ผ่านมาตอนดูง่ายๆครับช่วงประเพณีลอยกระทงง่ายเลยแล้วก็เห็นครับลอยกระทงเดี๋ยวประตูท่าแพครับผมอ่ะแล้วสุดท้ายนะฮะของภาคเหนือก็คือประเพณีส่งน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสงกรานต์ที่โด่งดังอีกแห่งหนึ่งครับสำหรับภาคเหนือนะที่สุโขทัยเพราะว่าประเพณีที่เนี่ยเขาจะมีแตกต่างจากที่อื่นนะสงกรานต์ในภาคเหนือเนี่ยก็ลองวางแผนดูถ้าไม่ไปเชียงใหม่ไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ประตูท่าแพครับคนเยอะอาจจะมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ศรีสัชนาลัยสุโขทัยก็ได้ครับไปภาคใต้กันบ้างนะครับอันดามันสงกรานต์เฟสติวัลจังหวัดภูเก็ตทะเลน้ำมันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นทะเลที่สวยคือไปภูเก็ต
ที่เขาได้รับฉายาว่าไข่มุกแห่งเอเชียบางคนก็เรียกเกาะสวรรค์ครับแล้วท่านผู้ชมคิดดูดิมันเล่นสงกรานต์ที่เกาะสวรรค์ที่ภูเก็ตน่ะนักท่องเที่ยวมันจะฟินขนาดไหนนะได้สัมผัสบรรยากาศทะเลสวยงามและยังได้เฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญครับของไทยอย่างสงกรานต์เนี่ยแล้วมีที่ไหนอีกมีหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์จังหวัดสงขลาครับอันนี้เขาเล่นกลางคืนสงกรานต์กลางคืนก็เป็นย่านที่มีถนนคนเดินมีแหล่งช้อปปิ้งมีแหล่งขายสินค้ามีแหล่งขายอาหารน่ะก็คือการขายบรรยากาศของการเล่นสงกรานต์กลางคืนซึ่งก็แตกต่างไปจากที่อื่นอันนี้ไปอยู่ที่สงขลาหาดใหญ่นะแล้วก็งานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประเพณีของชาวนครศรีครับครับผมก็จะแตกต่างที่อื่นเพราะงั้นลองไปดูว่าถ้าไม่ไปหาดใหญ่จะมาเฉลิมฉลองสงกรานต์แห่นางดานก็ได้ที่เมืองนครจังหวัดนครศรีธรรมราชกันครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับสงกรานต์8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ใกล้กรุงเทพอยู่แล้วใกล้กรุงเทพครับอันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่อย่างเป็นทางการสำหรับ8ริ้วนะเพราะภาคตะวันออกมันยังมีเรื่องของสงกรานต์วันไหลพัทยาครับแต่นั่นคือมันจัดอยู่แล้วครับเขาก็นำเสนอเรื่องสงกรานต์8ริ้วฉะเชิงเทราและภาคสุดท้ายนะครับภาคอีสานนะฮะเทศกาลดอกคูนเสียนแคนและถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นโอ้นี่ดังมากที่นี่ถนนข้าวเหนียวสงกรานต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยสุดๆสุดๆที่เราได้เห็นบรรยากาศใช่ไหมครับทุกปีถนนข้าวเหนียวเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนคือข้าวสารโด่งดังและข้าวเหนียวก็ตามมาแล้วก็มีอ่างทองข้าวสุกข้าวสุกข้าวสุกแล้วเดี๋ยวจะเจอข้าวปุ้นที่จังหวัดนครพนมอีกเพราะฉะนั้นครับอีสานเนี่ยจะไปฉลองสงกรานต์แบบข้าวเหนียวขอนแก่นก็ได้ครับหรือไม่ไปขอนแก่นอยากไปนครพนมก็ได้สัมผัสสงกรานต์ถนนข้าวปุ้นเขาจัดที่บริเวณถนนข้าวปุ้นสุดท้ายอีสานอีแห่งสุรินทร์นะครับเอริเฟนสงกรานต์เฟสติวัลครับอันนี้เฉลิมฉลองสงกรานต์มีช้างมีช้างที่พ่นน้ำพ่นน้ำปุ้นปุ้นคนที่ชอบสัตว์ใหญ่ตาเล็กๆน่ารักแบบช้างเนี่ยครับฝรั่งเขาชอบนะผมยังมีความสุขเลยไม่เคยไปทักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยจะเลือกไปเนี่ยฉลองสงกรานต์ที่สุรินทร์เนี่ยไปฉลองสงกรานต์กับช้างอันนี้ก็เป็นจุดขายอันหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่ปีนี้ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมประเพณีที่จัดตั้งแต่1ถึง21ครับในทุกภูมิภาคที่ผมและดงธีรนาพูดมาเนี่ยท่านก็ลองวางแผนว่าจะไปที่ไหนกันบ้าง21วันเต็มๆครับอิ่มกับเทศกาลถูกต้องชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำ21วันถูกต้องแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สงกรานต์ฉ่ำน้ำเนี่ยตั้งแต่1ถึง21แล้วก็สถานที่ที่เรามาแนะนำให้ก็เป็นจุดหลักๆนะครับที่เขาจะมีจัดงานกันนะครับเราคงต้องพักเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูว่าอานิสงส์ของการฟรีวีซ่าไทยจีนจีนไทยเนี่ยจะทำให้ปีนี้นักท่องเที่ยวจีนทะลุตามเป้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาคาดหวังไว้ได้ขนาดนั้นขนาดไหนลองทายด้วยครับว่ามันทะลุหรือว่ามันจะไม่เป็นไปตามนั้นแต่หลายคนบอกว่าทะลุเป้าแน่นอนพักกันแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อช่วงหน้าครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยค่ะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชะลอวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยค่ะต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อ
1นาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่กลัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เหรอด้วยคะต่อความอร่อยในแบบที่พึงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อกลับมาสนทนากันต่อนะครับเรามีงานท่องเที่ยวกันในเดือนมีนาต่อเนื่องไปเมษาสงกรานต์เสร็จเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนฟรีวีซ่าเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่มีนาในช่วงเดือนนี้1มีนาที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยฟรีวีซ่าครับแล้วไทยก็ไปจีนก็ฟรีวีซ่าเหมือนกันหลายคนก็มองว่านี่แหละจะเป็นการทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนจีนเนี่ยมาเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นนะเขาบอกว่าเนี่ยจีนเนี่ยพอเปิดฟรีวีซ่าให้นักเที่ยวไทยเริ่ม1มีนาที่ผ่านมาครั้งไปกลับเนี่ยไม่ต้องมีวีซ่าเนี่ยมีรายงานข่าวว่าเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจีนเนี่ยคนเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปคลิกเนี่ยโอ้กรุงเทพมหานครเป็นอันดับ1นะไม่เพราะว่าที่เลือกกรุงเทพผมมองว่ากรุงเทพนี่คือมันได้หลายอย่างใช่ถูกไหมฮะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายเลยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจีนบอกว่ามารอบนึงแล้วก็คุ้มเลยเที่ยวประเทศไทยก็ต้องปักหมุดแรกนะครับที่กรุงเทพมหานครก่อนใช่คือเราเคยมีท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นอันดับต้นที่เขาเรียกว่าอะไรมากที่สุดมากที่สุดครับในบรรดานักท่องเที่ยวจากประเทศต่างแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันหายไปโควิด3ปีเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนหยุดเที่ยวนะแล้วก็ทั้งโลกมันหยุดหมดอ่ะไม่เฉพาะจีนแล้วจีนเขาก็กระตุ้นให้คนเขาเที่ยวในประเทศของเขานะโดงก็เคยไปจีนมาแล้วเนี่ยตอนนั้นไปเซี่ยงไฮ้เคยไปประเทศจีนไปตั้งแต่เด็กนี่ก็มียุนนานมีเซี่ยงไฮ้มีเขาเหมือนหลายจุดอ่ะมีหลายจุดเฉินตู้ที่เป็นเขาเรียกนะภูเขามังกรยกอะไรสักอย่างอันนั้นที่ตาลีลีเจียงตาลีลีเจียงตาลีลีเจียงก็หลายแห่งหลายแห่งครับที่จริงผมต้องบอกเลยนะผมผ่านช่วงเวลาของจีนที่ตั้งแต่ยังไม่ได้พัฒนานะอาจารย์ชัยที่ตอนนั้นไปตั้งแต่เด็กสิบขวบใช่แล้วก็เห็นประเทศจีนเริ่มพัฒนาเรื่อยๆผมไปตั้งแต่ตอนที่ห้องน้ำยังไม่มีอะไรบังตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรบ้างครับตอนนั้นโด่งดังเด็ดๆอยู่ใช่ครับตอนนี้พัฒนาเขาบอกเซี่ยงไฮ้นี่เหมือนยุโรปเลยครับครับหลังจากที่รัฐบาลไทยจับมือกับรัฐบาลจีนนะครับกับประกาศฟรีวีซ่ากันไทยจีนในฟรีวีซ่าทั้งไปกลับเนี่ยสื่อหลายสำนักก็ได้รายงานกันอย่างมากมายครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นข่าวดีที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์นะยกระดับความสำคัญของพาสปอร์ตไทยกับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาทั้งสองประเทศโดยมีการชี้แจงไปยังกรมสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์ว่าเราพร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศและจะดูแลนักท่องเที่ยวของสองประเทศให้ดีด้วยซึ่งเรื่องนี้นายกเศรษฐาก็บอกว่าถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวจีนไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้ามาแล้วและเป็นการยกเว้นทั้งสองอย่างถาวรเลยนะถาวรอย่างถาวรโอ้โหที่นี้ยิ่งก็ส่งผลเลยว่าจะมีการเราคนไทยเราไปเที่ยวประเทศจีนก็มาจีนมาแบบสบายๆจีนมาก็ไม่ต้องเสียค่าวีซ่าประเทศไทยครับคุณเศรษฐานายกบอกว่าประเทศไทยนั้นได้ยกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยกเลิกไปแล้วมาส่วนหนึ่งสิ้นสุด29กว่าพอแต่ว่าจะเริ่มใหม่เนี่ยถาวรเริ่ม1มีนาที่ผ่านมานี่แหละครับซึ่งตนก็ได้พูดตลอดว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะยกระดับความภาคภูมิใจของพาสปอร์ตไทยและความจริงถ้าจะให้ดีก็คือควรจะยกวีซ่าทั้งสองประเทศซึ่งเราสำหรับอันนี้เราก็ทำสำเร็จ
นะฮะทำให้คนจีนเนี่ยนะพร้อมที่จะเดินทางประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องกังวลกับการต้องมาขอวีซ่าอันนี้เป็นความสะดวกที่ทำให้ดีมากต่อยอดเรื่องท่องเที่ยวนะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่เราควรจะต้องร่วมมือกันนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าอย่าลืมว่าบางคนก็มองว่าการที่เราปล่อยให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาประเทศไทยเนี่ยฟรีวีซ่าเนี่ยไม่ต้องขอเข้ามาได้เลยมันจะมีจีนพวกอาชญากรที่เขาเรียกว่าจีนเทาจีนเทาหรือพวกเนี้ยแฝงตัวเข้ามาเดินป่าครับอันนี้ก็บทบาทอันสำคัญอย่างยิ่งที่คนที่จะต้องสกรีนเพราะถึงฟรีวีซ่ามันก็ต้องจ็อบถูกไหมจ็อบวีซ่าอยู่อันเนี้ยหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะต้องตรวจสอบไหมฮะอย่างนี้ด้วยนี่ไงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไงครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะต้องเป็นตัวหลักในการที่คัดกรองเพื่อไม่ให้พวกหลุดเขาเรียกว่าหลุดรอดมาจะก่อมาหลุดรอดเข้ามานะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันมาก่อคดีในประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อมาตรการเนี้ยมันก็คงจะต้องมีการประชุมร่วมกันทั้งสองฝ่ายครับว่าข้อมูลในทางจีนก็ควรจะต้องมีข้อมูลที่คนก็ออกนอกประเทศใช่ไหมมันก็สามารถตรวจสอบได้ครับเอาคนออกมาพวกเนี้ยมันมีเรื่องราวเป็นมีที่มาอย่างไรครับสำคัญมากตรงนี้ประเด็นต่อมาที่เราต้องร่วมมือคือนักเที่ยวจีนเนี่ยก็เป็นที่ทราบว่าคนจีนก็จะมักชอบส่งเสียงดังชงเชงชงเชงเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมสไตล์ปกติครับนั้นเราก็เข้าใจเป็นต้องเข้าใจเข้าใจเราก็ต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับพวกเขานะฮะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วมันส่งเสียงดังชงเชงหนึ่งเราได้นักท่องเที่ยวเพิ่มมานั่นหมายความเม็ดเงินก็หลั่งไหลมาด้วยหลั่งไหลมาด้วยครับเศรษฐกิจก็จะฟื้นอย่างรวดเร็วรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของท่องเที่ยวอย่างมากซึ่งถ้าการปิดวีซ่าครั้งนี้เนี่ยเริ่มตั้งหนึ่งมีนาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราจะพยายามรายงานในรายการให้เห็นหนึ่งว่าครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนเข้ามามากน้อยขนาดไหนซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ว่าการการท่องเที่ยวเนี่ยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยก็มีความคาดหวังว่าเป้าหมายของท่องเที่ยวจีนปีนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าเป็นไปตามเป้านะเมื่อเป็นไปตามเป้าปั๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนต่อไปครับอย่าลืมว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยก็ไปเปิดตลาดอินเดียก็อินเดียนี่ฟรีวีซ่าแล้วเหมือนกันนะงั้นอินเดียเนี่ยประชากรตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งโลกชนะจีนไปแล้วแซงจีนไปแล้วครับมากกว่าจีนอยู่ล้านกว่าคนจีนเนี่ยไม่ต้องมาเอ้ยอินเดียไม่ต้องมาถึงจีนเนี่ยอินเดียมาสมทบอีกสักหน่อยมันก็จะเป็นแรงบวกสังเกตว่าก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วอ่ะผมไปสถานที่อย่างไปพัทยาชลบุรีเนี่ยคนอินเดียเยอะนะที่มาเที่ยวอ่ะก็ต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ในเรื่องของการที่ประชากรมากขึ้นเขาเห็นว่าทางด้านของประเทศไทยเนี่ยน่ามาท่องเที่ยวแล้วก็มีเขาเรียกว่าการใช้จ่ายในบัดเจ็ตที่ไม่ต้องใช้เยอะก็สามารถมาท่องเที่ยวได้เขาเรียกว่าเต็มความรู้สึกที่อยากจะมาพักผ่อนที่ประเทศไทยใช่ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยที่คาดการณ์กันไว้เนี่ยก็คงเป็นไปตามเป้าหมายแหละครับนะฮะแล้วก็แน่นอนตลาดท่องเที่ยวจีนก็ยังมีตลาดการประชุมเพิ่มขึ้นมาอีกตลาดไมซ์ครับเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่มีการจัดจ่ายใช้สอยเงินที่มากกว่าปกติครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ตามมานะเราร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเข้ามาประเทศไทยนะฮะในทุกพื้นที่เราอย่าไปเอาเปรียบท่องเที่ยวนะครับเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วนักท่องเที่ยวกลับไปเขาจะประทับใจไปพูดกับต่อโลกของโซเชียลวันนี้คุณทำอะไรไปมันเห็นหมดอ่ะถูกต้องฮะนี่ก็คือเรื่องราวของการฟรีวีซ่าอานิสงส์ประเทศไทยที่จะได้เต็มๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราคงต้องพักกันแล้วช่วงหน้าเป็นช่วงสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.ชวัฒน์ครับพักสักครู่ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจ
พกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่ออยากมีสุขภาพดีชราวัยโทรมาหาผมสิครับ0869151564ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อหนึ่งนาทีกับสุขภาพโดยเภสัชกรดร. อธิวัตรศิริชตานันท์เรื่องของงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายใครที่หัวเป็นมะเร็งเบาหวานไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตสูงวันนี้เรามีตัวเลือกครับโดยใช้ศาสตร์แห่งสมุนไพรงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายครับสนใจสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแคร์ร่างกายแคร์เลยด้วยครับต่อความอร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ Amazing ของเมืองไทยได้ไปต่อกลับมาสนทนากันต่อในช่วงท้ายของรายการ Tower and Health นะครับท่านผู้ชมอยู่กับเอ็นฟูลเอนเซอร์ชื่อดังโด่งธีรนันและผมอาจารย์สมชายวรครับเรื่องราวของสุขภาพนี่สำคัญนะครับช่วงท้ายก็เป็นเรื่องสุขภาพกับอาจารย์เภสัชกรดร.ธิวัตรศิริรัชตานันท์ครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทะเลือกซึ่งข้อมูลในช่วงท้ายก็เป็นเรื่องราวของโรค NCD ครับเบาหวานความดันไขมันนะโรคแบบเนี้ยเราจะมีวิธีใช้ศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกได้อย่างไรไปฟังเรื่องราวคลิปและวิดีโอที่ผมและอาจารย์เภสัชกรดร.ที่ทำไว้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการใช้ศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกครับครับท่านผู้ชมผมกำลังอยู่กับเภสัชกรดร.อธิวัตรศิริรัชตานันท์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสมุนไพรและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งแพทย์ทางเลือกรวมทั้งนักวิชาการด้านสุขภาพครับเรื่องของโรคเบาหวานฟังดูแล้วชื่อเหมือนดูดีแต่มันคือมหันตภัยร้ายซึ่งใครเป็นเบาหวานแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ1ภาวะกินยานานๆทำให้ไตมีปัญหาไตเสื่อมฟอกไตตับมีปัญหาตับเสื่อมนำไปสู่การเป็นมะเร็งที่ตับและที่สำคัญคนที่เป็นเบาหวานทุกวันนี้เสี่ยงต่อเป็นมะเร็งสูงถึง 15% เภสัชกรดร.ธิวัตรครับวันนี้จะหยุดและป้องกันเบาหวานเพื่อไม่นำไปสู่โรคร้ายอีกหลายโรคเราจะต้องมีวิธีการรับมือกับมันอย่างไรครับวิธีการรับมือที่สำคัญก็คือเราจะต้องควบคุมอาหารครับนะฮะการรับประทานอาหารเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมเบาหวานครับนะโดยเฉพาะเบาหวานที่เป็นคนที่อยู่ในพวกวัยสูงอายุแล้วครับ การควบคุมอาหารนั้นก็คือทำอย่างไรจะมีการรับประทานพวกแป้งขัดขาวนะหรือน้ำตาลเนี่ยลดการบริโภคเหล่านี้ลงครับน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มทั้งหลายที่อยู่ในตู้เย็นตู้แช่ที่ขายเนี่ยไม่ควรจะหลีกเลี่ยงทั้งหมดต้องหลีกเลี่ยงครับเพราะว่าจะมีการผสมของฟรุกโตสนั้นก็เป็นฟรุกโตสที่มีความหวานสูงครับจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยระดับน้ำตาลในร่างกายเราเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็ทำให้ร่างกายขับอินซูลินออกมาครับเมื่อขับอินซูลินออกมาก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดทำงานหนักครับนะตับอ่อนทำงานหนักดังนั้นเนี่ยในการที่เราจะใช้ควบคุมน้ำตาลเหล่านั้นเนี่ยเราพบว่าปกติแล้วคนไม่ควรจะรับประทานน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาครับนะแต่ว่าในน้ำหวาน1ขวดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำหวานทั้งหลายที่จะเป็นโคกทั้งหลายเนี่ยนะครับจะมีน้ำตาลขึ้นถึง10ประมาณ9ถึง10ช้อนชาครับนะซึ่งใน10ช้อนชาเนี่ยมันเท่ากับประมาณ160ครับ160กิโลแคลอรี่ครับซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยเรารับประทานพวกน้ำหวานประเภทนี้เนี่ยเข้าไปเยอะร่างกายก็จะมีน้ำตาลเยอะครับเมื่อน้ำตาลเยอะท่านเรียกว่า glycemic index มันเพิ่มขึ้นครับมันเพิ่มขึ้นมันจะกระตุ้นให้เกิดสร้างอินซูลินเมื่อสร้างอินซูลินร่างกายเรา
มันไม่สามารถจะกระจัดน้ำตาลได้ทันนะฮะหรือขับอินซูลินไม่สามารถผลักดันน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้ก็เลยมันจะล้นน้ำตาลในเลือดเราเมื่อล้นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเหมือนกันในกระแสเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำเชื่อมเลยเพราะนั้นมันจะทำให้เซลล์เราพวกผนังเซลล์ผนังเส้นเลือดเหล่านั้นเนี่ยมันแข็งตัวเมื่อเส้นเลือดเราเมื่อไหร่แข็งตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะก็ทำให้การผ่านของเลือดที่ไหลไปเนี่ยมันเป็นไปได้ไม่สะดวกแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยในเม็ดเลือดแดงที่รีบตัวผ่านเส้นเลือดเล็กๆเข้าไปเนี่ยนะครับมันรีบไปไม่ได้มันทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ติดขัดทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดขึ้นมาการอุดตันเส้นเลือดนั้นก็จะไปอุดตันไม่ว่าจะเป็นที่ตาที่ไตที่ขาที่สมองมันไปหมดหัวใจด้วยครับในการอุดตันเหล่านี้นี่เองก็จะนำไปสู่เรียกว่าตาอาจจะทำให้ตาบอดทำให้เส้นเลือดที่ขาในอุดตันจะต้องตัดขาทิ้งหรือบางครั้งติดเชื้อเลือดไปเลี้ยงไม่พอก็จะมีปัญหาครับนะรวมทั้งในเรื่องของต่างไตก็จะเสียด้วยครับนั้นเนี่ยการป้องกันที่ดีของเราคือทำอย่างไรจะต้องเลี้ยงน้ำตาลการเลี้ยงน้ำตาลให้ดีที่สุดในการเลี้ยงน้ำตาลนี่เองจะทำให้เกิดผลดีอย่างมากคือเราจะไม่อ้วนครับเมื่อไม่อ้วนเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดมะเร็งน้อยลงเนื่องจากไขมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่การเกิดมะเร็งเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยมีแพทย์ที่ศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็พบว่าเขาเนี่ยไม่เคยเป็นโรคเจ็บป่วยมาเลยในเวลา25ปีเป็นอยู่ครั้งเดียวเป็นครับหวัดอยู่ครั้งเดียวครับพิธีการเขาบอกเขาหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำตาลท่านเองนั่นก็คือปัจจัยสำคัญมากๆคือเลี่ยงน้ำตาลสำหรับหวานเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครกลัวเป็นหวานเลี่ยงน้ำตาลแล้วก็ใช้ตัวช่วยงานวิจัยสมุนไพรหยุดโรคร้ายทั้งสูตรน้ำและสูตรแคปซูลเข้ามาช่วยป้องกันและไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งด้วยครับครับท่านผู้ชมครับนั่นคือเรื่องราวสาระของรายการ Tower Health Variety ในสัปดาห์นี้นะครับวัยอย่างดงทิตนาเนี่ยถ้าวางแผนดีๆนะแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรใช้ตัวช่วยศาสตร์แพทย์ทางเลือกมาดูแลเนี่ยนะก็จะไม่ต้องเจอกับกลุ่ม ACD ครับผมเนี่ยไม่เป็นเลยสักโรคเดียวดีมากแล้วก็ผมก็ปีนี้ก็ย่าง65เนี่ยนะก็พยายามที่จะกินให้เป็นอ่ะกินเป็นก็จะลืมป่วยเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมเคยได้ยินครับกินเป็นลืมป่วยก็เหมือนกินอาหารให้เป็นยาใช่ทานอาหารเป็นยาก็ใช้สารของแพทย์เลยครับครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ